วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะแล้วเราเปลี่ยนแปลงเวลานะคะเป็น 16:30 นถึง 18:00 นตรงนะคะอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเหล็กขจิตค่ะสวัสดีครับท่านมุ้ยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับทุกคนหัตถศุกร์นะฮะพบกันนะฮะเปลี่ยนแปลงเวลาใหม่แต่ว่ารายการต่างๆเนื้อหาดีๆหรือเรื่องราวของการทำบุญสร้างกุศลต่างยังเหมือนเดิมครับใช่ค่ะยังคงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะภาพบรรยากาศค่ะที่ทุกๆคนนะคะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะคะกับกฐินมหาบุญมหากุศลในรอบปีนี้เนี่ยก็ตามสัญญานะคะว่าเราเองก็จะทยอยนำมาฝากแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันจะได้เห็นด้วยนะคะว่าความคืบหน้านะคะว่าของแต่ละวัดแต่ละที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงฝากด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะใครที่อยู่พิษณุโลกนะคะวัดบ้านดงที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้นะคะในส่วนของการทอดกฐินนั่นเองนะวัดบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่นี่ถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปเห็นวันพรุ่งนี้นะจะเห็นถึงความสวยสดงดงามเลยนะคะว่าโบสถ์ที่เราได้ร่วมบุญร่วมกันเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วสำเร็จนะทุกประการนะซึ่งพวกเราเนี่ยมาด้วยแรงใจแรงศรัทธาในที่สุดก็สำเร็จดังที่เราปรารถนากันนะครับบุญเนี่ยนะฮะน้อมถวายนะในหลวงรัชกาลที่9ใช่ค่ะนะเป็นพระราชกุศลของพระองค์ท่านนะท่านจะได้เสด็จสู่สวรรคไรกับบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำอย่างต่อเนื่องนั่นคือวันที่12แล้วก็ตามที่13เข้าด้วยครับใช่ค่ะก็ที่วันที่วัดกัลยารัตน์นะคะอำเภอ9เลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกฐินนะคะมหาบุญมหากุศลนะที่เราจะได้มีโอกาสได้นำกองกฐินปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะที่จะได้ไปร่วมกันแล้วก็ถวายนะคะกับพระเดชพระคุณเจ้าที่วัดกัลยารัตน์ด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คงจะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับประเพณีการทอดกฐินสามัคคีนั่นเองแต่วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการของเรานะคะก็มีข่าวฝากนะคะจากทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็ได้มีการแจกหนังสือค่ะพระบรมราโชวาทนะคะแล้วก็พระราชดำรัสของพระบรมแล้วก็รวมไปถึงนะคะพระบรมฉายาลักษณ์นะคะต้องบอกว่าหาชมยากมากค่ะถึง200,000เล่มด้วยกันนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะแจกหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช99พระบรมราโชวาทค่ะน้อมนำราชร่มเย็นเป็นสุขสาร 200,000 เล่มในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมค่ะพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสนะคะแล้วก็รวมไปถึงพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากให้ประชาชนได้เรียนรู้พระราชประวัติแล้วก็รวมไปถึงพระราชกรณียกิจนะคะของในหลวงได้น้อมนำแล้วก็ได้นำไปใช้นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะได้ทราบถึงเรื่องราวนะคะแล้วก็ได้ทราบถึงโครงการต่างๆนะคะครั้งนี้ค่ะนายวีระโรจน์พจนรัตน์นะคะเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้รับมอบนะคะจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะจัดพิมพ์หนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสนะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ได้เผยแพร่นะคะพระเกียรติคุณของพระองค์รวมทั้งนะคะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำพระบรมราโชวาทแล้วก็พระราชดำรัสนะคะที่พระราชทานไว้ในวัดต่างๆเนี่ยตลอดไปทรงพระราชดำรัสนั่นเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้นำเป็นเข็มทิศนำทางให้ประชาชนได้ปฏิบัติตนแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ความมั่นคงหนังสือมีอยู่ด้วยกัน2เล่มด้วยกันนะคะเล่มแรกนะคะก็เป็นหนังสือที่มีเนื้อหานะคะเกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะพระราชกรณียกิจต่างๆในตลอดการครองศิริราชครบ70ปีนะคะแล้วก็เล่มที่2นั้นมีชื่อว่า99พระบรมราโชวาทน้อมนำราชร่มเย็นเป็นสุขสารนะคะก็เป็นหนังสือที่มีเนื้อหานะคะเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ก็แบ่งเป็นหมวดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีรู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคำนึงถึงผลประโยชน์นะคะส่วนรวมของชาตินะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะเชิญพระปฐมบรมราชองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ว่า
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะคะซึ่งก็รวบรวมไว้ในหนังสือด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจในหนังสือก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะมีการเผยแพร่แล้วก็แจกหนังสือทั้ง2เล่มให้ประชาชนตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนณเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะณบริเวณหน้าเทศกาลทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเดินทางแล้วก็ไปรับมอบได้นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะภาพจากมติชนแล้วก็ขอบคุณข่าวนะคะจากเว็บไซต์ข่าวสดนั่นเองค่ะก็ไปรับแจกกันใช่ค่ะก็เป็นหนังสือดีๆนะคะแล้วก็หลายๆคนไม่เชื่อว่าอยากจะมีโอกาสได้เก็บเอาไว้ต้องรีบติดตามกันเลยฮะ200,000 เล่มเท่านั้น200,000 เล่มเท่านั้นนะคะแล้วก็มีโครงการต่างๆมากมายเราจะได้ทราบแล้วค่ะว่าความเป็นอยู่ของเราที่กินดีอยู่ดีนะคะสุขกายสุขใจมีอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมายังไง บางที่บางแห่งเนี่ยอ่างกักเก็บน้ำบางทีเราไม่ทราบพื้นที่ดินเปรี้ยวโครงการแกล้งดินเป็นยังไงบ้างเนี่ยแหละค่ะหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอาไว้จะได้ทราบเลยนะคะว่าณวันนี้เนี่ยเราโชคดีแค่ไหนนะคะที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยรัชกาลที่9นั่นเองต้องเก็บไว้นะท่านผู้ชมนะฮะแต่ละท่านนะที่สนใจแล้วก็คงต้องสนใจอย่างมากๆเลยใช่ค่ะนะครับผมก็เพราะว่าบารมีแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9เนี่ยนะฮะของท่านมากมายสุดที่เราจะนะฮะค่ะนะแบบโอ้พอระลึกถึงที่ไรเนี่ยก็คือสุดที่จะหาอะไรมาเปรียบได้ท่านสูงสุดมากๆค่ะแล้วโครงการที่ท่านทำนี่ 4,000 กว่าโครงการเท่ากับว่าท่านทำงานทุกวันแม้กระทั่งเนี่ยเราเคยได้ทราบข่าวคราวณวันที่ท่านเองเนี่ยนะคะต้องประทับที่โรงพยาบาลศิริราชท่านก็ไม่หยุดนะคะท่านก็ยังทำงานท่านยังคงดูแลประชาชนทั้ง2เล่มนี้เมื่อเชื่อข่าวว่าถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกจะได้ทราบนะคะว่าเราอยู่บนผืนแผ่นนี้นะเรามีความสุขแล้วเราจะได้บอกกล่าวบอกเล่าให้กับลูกหลานของเราฟังต่อไปเป็นยังไงบ้างจะเดินลอยตามพ่อนะฮะครับแต่ว่าตอนนี้ค่ะไม่ใช่ว่าหลายคนอยากที่จะได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วนะคะว่าโอ้โหมหาบุญมหากุศลการทอดกฐินสามัคคีก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานมาอย่างโบราณโบราณแล้วก็เราทุกคนชาวไทยเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันกฐินเนี่ย1ปีมีครั้งหนึ่งเท่านั้นใช่ครับนะคะแล้วก็กฐินที่ครูต้นบุญของเราปีนี้นำทีมลงไปในพื้นที่เนี่ยนะคะก็นำไปดูแลโบสถ์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นวันนี้จะเป็นนะคะในส่วนของการนะคะร่วมการทําบุญทอดกฐินนะคะเพื่อสร้างพระโบสถ์ในโครงการนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่วัดคลองมักนัดครับวัดคลองมักนัดที่นี่ที่สักแก้วนี่เองเริ่มตั้งแต่แรกนี่ไม่มีโบสถ์เลยไม่มีโบสถ์นะฮะเราถวายพระประธานไปนะแล้วก็ถวายพระศิวลีแล้วก็มาเรื่องของพระป่านะแรกสุดท้ายก็มาเป็นมุงหลังคาเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะก็โครงสร้างต่างๆก็กำลังจะสมบูรณ์ค่ะโดยล่าสุดเนี่ยก็ได้กฐินเป็นที่เรียบร้อยแล้วบวชก็สำเร็จที่ผลแล้วนะครับนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่ด้วยกันนะคะนั่นคือที่วัดวังหินเขาเชเอมนะคะที่ฉะเชิงเทราเนี่ยคือเราเดินทางกันเนี่ยตั้งแต่วันที่23ตุลาคมนะคะก็เป็นที่วัดวังหินเขาเชเอมเนี่ยเดินทางไปก่อนนั่นคือเราได้นำทั้งกฐินนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะคะได้เขาเรียกว่าแห่นะรอบพระอุโบสถด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดคลองหมากนั้นกันต่อคือเป็น2วันที่ครูเนี่ยนำทัพนำทีมเดินทางกันไปฉะนั้นในช่วงนี้ขออนุญาตนะไปที่แรกก่อนนั่นคือวัดวังหินเขาเชเอมที่ฉะเชิงเทรานะคะที่นี่โบสถ์มีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรกแต่ว่าเราได้ไปร่วมบุญนะคะไปร่วมกันต่อเติมเนี่ยโบสถ์จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันชมภาพบรรยากาศเลยค่ะครับก็เราก็มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่นะครับร่วมกับเจ้าภาพคือกฐินสามัคคีเนี่ยเราเหมือนว่าเราเองนะแล้วก็คนที่เข้าร่วมนะร่วมบุญกันมาต่อยอดมาเสริมบุญกันนะครับทีนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งใหญ่พวกเรานะครับส่วนใหญ่นะชาวบ้านที่มาเนี่ยก็มาด้วยแรงหัวใจกันเพราะว่าสถานที่ได้ไกลปืนเที่ยงบางครั้งเนี่ยถ้า Google Map ไปเนี่ยหลงค่ะไป3ครั้งก็หลง3ครั้งทาง3คน3คราก็มีคณาจารย์คณะนะฮะที่ผู้ที่เดินถือศีลปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียค่ะคือก็มาร่วมบุญสร้างกุศลกันส่วนใหญ่ก็เป็นคณาจารย์นะครับแล้วก็มีทั้งคณะครอบครัวมิตรท่านแนวพร้อมกับมือที่อาสาทำที่มาร่วมบุญต่อยอดสร้างกุศลกันก็เป็นที่แรกนะคะที่เราเดินทางกันไปนะคะที่นี่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยครูถาก็ไปทำพิธีในการวางศิลาฤกษ์นะคะเมนแล้วก็ได้มาเห็นว่าอุ้ยโบสถ์เนี่ยยังไม่สำเร็จเลยก็เลย
มานำอยู่ในโครงการ13บูธ13บูธด้วยกันแต่ตอนนี้สร้างอย่างต่อเนื่องก็สำเร็จแล้วฮะในส่วนที่เราได้สร้างได้ทำเรื่องของบวงสรวงทำพิธีนะครับแต่ละท่านเนี่ยก็มาไกลๆกันจันทบุรีบ้างนะครับบางคนก็มาจากในส่วนที่เป็นที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็ตามประเพณีนะคะณวันนั้นเองก็เป็นตามประเพณีซึ่งก็ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนะคะนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นการนำกองกฐินนะคะนำปัจจัยนะร่วมการผ้าไตรจีวรต่างๆนะคะแห่รอบพระอุโบสถวันนั้น9รอบด้วยกันแล้วก็รวมใจกันทั้งแฟนรายการด้วยนะทั้งคณะที่มากันนะมาม้าคุณแม่ของน้องมวยก็ไปด้วยนะครับเป็นลูกบุญสร้างกุศลกฐินต้นเล็กๆเนี่ยไปร่วมบุญกันกับพี่น้องนะคะที่นี่ก็นะคะใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะมีในส่วนของพระป่านะกฐินก็อยู่ใกล้ๆกันก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะดูแลการโบสถ์นี่อยู่ด้านหลังเลยอยู่ด้านหลังเลยแล้วก็บรรยากาศคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือบรรยากาศร่มรื่นด้วยเนี่ยแหละค่ะสวยงามนะคะคือทั้งพระป่าทั้งกฐินเกาะก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปต่อเติมได้ไปร่วมบุญกันแล้ววันนั้นก็มีการนะฮะถวายพวงมาลานะครับกับรัชกาลที่5พระปิยะมหาราชนั่นเองนะครับวางพวงมาลากันโดยนักมีการนักวิชาการชำนาญการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่มาวางพวงมาลาในวันนั้นด้วยครับก็มีการไหว้สักการะนะฮะบอกกล่าวเทวดานะฮะที่อยู่ประจำรักษาในกองกฐินหรือว่าวัดวาอารามต่างนะครับเชื่อว่าเทวดาเนี่ยเวลาทำบุญสร้างกุศลแล้วท่านก็มาอนุโมทนาบุญในสายกุศลในบุญของพวกเรานะฮะบุญเนี้ยเวลาเราไปหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันไปตั้งกองกฐินก็ดีไปสร้างโบสถ์ก็ตามนะเพราะเราเองเนี่ยทำ13โบสถ์ก็ตั้งบอกกล่าวนะเทพเทวดานะให้ท่านรับรู้รับทราบกันนะครับให้ได้ระลึกนึกถึงใช่และบางท่านก็มีแรงศรัทธานะฮะก็ต่อยอดบุญต่อยอดกุศลต่อจากที่ได้บอกกล่าวได้บวงสรวงนะเทพเทวดานะครับมันเป็นความเชื่อว่านางเหมือนว่าเรามีธงนะเรามีธงนางธงกฐินนางวัชชานางวัชชาแล้วก็มีจระเข้ใช่ไหมมีความหมายหมดมีความหมายหมดนะบอกว่าถ้ามีธงปักตรงไหนเนี่ยบางทีก็จะบอกว่ากฐินยังมาไม่ถึงนะหรือว่ากฐินถึงตรงนี้แล้วนะมีกองกฐินตกหล่นนะก็จะได้ทราบกันไปใช่ครับทุกคนแต่ว่าเยอะมากนะฮะผู้คนที่มาใช่แล้วเรามีการสอนนั่งกรรมฐานสมาธิเนี่ยกฐินไฟด้วยนะฮะกับนะทรัพย์ปัจจัยทั้งหลายเงินทั้งปวงเนี่ยก็มารวมกันค่ะวันนั้นได้รู้สึกเป็นล้านกว่าบาทใช่ไหมล้านกว่าบาทใช่ล้านเศษนะฮะล้านกว่าเลยเนี่ยไปล้านมาล้านสองกว่าได้ก็ไปต่อยอดนะไปต่อยอดคือทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราไปต่อยอดในการดูแลโบสถ์กันต่อครับผมในนามมูลนิธิสาธรรมก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายทุกวัดเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเติมให้เสร็จแล้วก็เราไปเป็นประเพณีนิยมในการตั้งกองกฐินนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารก็ดีสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นะเรามีบุญมาเรามาต่อยอดกันเรามาเติมเต็มของเก่าของเดิมที่มีอยู่มันก็จะมีความมั่นใจในพุทธศาสนาต่อไปค่ะมีวิธีเดียวนะที่จะทำบุญทางลัดนะครับนะครับบุญทางลัดให้พวกเราได้นะสูงสุดเรื่องของการปฏิบัติการบวชการถวายกฐินเนี่ยก็เปรียบเสมือนการบวชพระนะฮะถ้าเปรียบเทียบบุญเนี่ยเกือบเท่าคือเทียบเท่าเรื่องของการบวชนะบวชพระรูปหนึ่งเลยนะครับก็ถึงมีการอุปโลกกฐินนะแล้วก็จะมีการกฐินเพื่อให้พระรูปใดรูปหนึ่งนะจะเป็นเจ้าว่ากฐินหรือพระที่นั่นไปของผ้ากฐินนะครับแล้วก็ตามวาระนะจนถึงนะรอบปีหน้าก็เป็นสาใหม่เลยนะครับเป็นอย่างนั้นประเพณีนี้ก็ยังคงสืบเนื่องนะคะแล้วก็ยังคงเขาเรียกว่าดำเนินกันต่อไปนะในเรื่องของผ้าป่าเรื่องของกฐินเองแล้วนี่แหละค่ะคือจะกี่บาทก็ตามแต่บุญที่เรามีตามแต่แค่เราศรัทธาทำเท่าไหร่ก็ได้ตามไม่ขี้คือพลังบุญนั่นเองนะเนี่ยมารวมกันเตรียมยอดกันค่ะเห็นหลายต้นเห็นหลายที่หลายแห่งนำมานั่นคือเขานำมาจากหลายจังหวัดนำมาจากหลายหมู่บ้านนะคะรวบรวมกันมาคนเล็กคนน้อยแต่เมื่อมารวมกันก็เลยกลายเป็นคำว่ากฐินสามัคคีนั่นเองใช่ครั
ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆแฟนรายการหลายท่านด้วยนะคะที่ได้มาร่วมบุญกับเรานะกฐินที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะกองละ108บาทก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าครูหัตถานะคะครูต้นบุญนำทีมทั้งแฟนรายการนำทีมของ Miracle Channel เนี่ยไปร่วมบุญร่วมกันทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะแล้วช่วงนี้นะฮะก็เราจะมีโอกาสได้สร้างกุศลนะคือการเจริญสมาธิกรรมฐานคือส่วนใหญ่ที่ผมไปนะกฐินแต่ละที่ก็จะให้แทบทุกวัดนะครับมีโอกาสได้นั่งกรรมฐานเจริญสมาธิตามแต่เวลาเอื้อมหน่วยแต่ส่วนใหญ่ประมาณ9นาทีใช่ครับส่วนใหญ่ประมาณ9นาทีด้วยกันเป็นการอธิบายในเรื่องราวของการนั่งกรรมฐานให้ถูกต้องนั่งดูแลสภาวะจิตไงให้นิ่งขึ้นจะได้ควบคุมสภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้อยากคิดดีกับทำดีอย่างต่อเนื่องไม่คิดเรื่องราวของการที่เป็นทุกขเวทนานะให้ละไปสักช่วงขณะเวลาหนึ่งอย่างน้อย9นาทีนะครับแต่บางท่านยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ปฏิบัติไม่รู้จักเลยแล้วก็ครั้งนั้นครูก็ได้ไปบอกกล่าวได้ไปเผยแพร่กันเป็นเบื้องต้นคือถ้าเราละเอียดเชิงลึกเนี่ยเราก็ปฏิบัติให้ต่อเนื่องอยู่แล้วไม่ว่าท่านมาที่ไหนก็ตามเดี๋ยวคงจะเปิดอบรมเปิดสอนให้ปีนี้คาดว่าจะให้มีคนอบรม9,999 คนนะฮะในช่วง1ปีด้วยกันนะครับบางคนก็เห็นคุณหน้าคุณตานะเคยมาเรื่องของเจริญสมาธิเจริญกสิณไฟแต่สิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วถ้าไปปฏิบัติธรรมแล้วนะฮะให้จิตให้ใจสบายพระก็ท่านก็นะเขาร่วมปฏิบัติด้วยผมมองไม่เห็นตอนที่สอนอยู่นะฮะกับดวงจิตนิ่งจิตสบายใจสงบก็พบความสว่างนะฮะทำได้ทุกผู้ทุกคนทุกวันนะนะครับพระก็เดินปฏิบัติธรรมได้อย่างครั้งหนึ่งผมก็เป็นนะฮะในโครงการที่สอนพระนวกะบทใหม่โครงการหลวงใช่ไหมฮะใช่ค่ะของวัดในวัดอรุณค่ะวัดอรุณด้วยนะคะเป็นวิทยากรนะอบรมเรื่องของกสิณไฟครับและนี่แหละค่ะคือบรรยากาศนะคะที่วัดวังหินเขาชะเอมนะคะที่เราได้นำกองปัจจัยกองกฐินไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวนะคะสำหรับการทำความดีนะเป็นอีกหนึ่งท่านที่เขามีสมญานามว่านักบุญบนดอยนะคะเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9ของเราแล้วก็เราเองเคยได้มีโอกาสนะคะได้เดินทางเนี่ยไปกับเขาด้วยและเรื่องราวของเขาเป็นยังไงบุกป่าฝ่าดงไปมอบของไปดูแลน้องๆบนดอยนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม